ไปเบิ่งเรื่องราวที่เบอร์ฮอนแห้งที่สุดในการคันบานเตะแป๊บซี่แล้วอีกหนึ่งกับประตูของทางด้านลาฟาเอลโรริเกสนักเตะซาวราซินที่ว่าหวนคืนคัมแบ็กกับมหาไส้สมสรมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีอีกครั้งหนึ่งในหอม1ปีนะซึ่งก็กลายเป็นอาวุธสำคัญของทางด้านมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีในการล่าแซมในการไล่ล่าในการไล่จี้ทางด้านซางน้อยเอฟซีทีมนำเนาะเพื่อรุ่นแซมแป๊บซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023ในการสมัยทมิดของทางด้านสโมสรมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กมาอย่างโดดเด่นของลาฟาเอลนะหลังจากที่ว่ายิงไปคนเดียว5ประตูสวยให้กับมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีบุกอาสนะทางด้านสโมสรจัมปาสักเอฟซีไปคาดลอย7ประตูต่อ0ในการคันมาเต้แป๊บซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023หอบคากับนัททมิดซึ่งก็เป็นอาทิตย์ที่8ของฤดูกาลพิเศษกันยังเป็นนัทมิตรของทางด้านลาฟาเอลโรริเกสนักเตะซาวาซินเจ้าของเบอร์10ของมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีนั่นเองกระดังที่หัวในปี2022นะทางด้านลาฟาเอลก็ดิ้นให้กับทางด้านมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีไปครึ่งฤดูกาลผลงานก็โดดเด่นขึ้นนำดาวยิงสุดในหอบคาไปรวมทั้งยังพาทางด้านมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีมีรุ่นแซมในปีนั้นแต่ว่าน่าเสียดายหลังจากจบหอบคาไปเข้าสู่ครึ่งฤดูกาลของหอบคากับโกเบนทางด้านลาฟาเอลเนาะเนื่องจากว่าเจ้าตัวก็ได้ย้ายไปดินในกับในสโมสรในไทยเนาะเป็นในไทยลีก3ลีก4พุ่นน่ะแต่ว่าแอดมินก็บ่มีรายละเอียดปานใดเนาะก่อนที่ว่าฤดูกาลนี้หอบขากลับเนาะเพิ่นจะกลับมาสวยทางด้านมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีอีกครั้งหนึ่งซึ่งก่อนจะเบิ่งรายละเอียดของนักเตะคนนี้เนาะเฮาไปเบิ่งไฮไลท์การแข่งขันของนัททมิดของลาฟาเอลที่ว่าคัมแบ็กมาสวยทางด้านมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีสามารถยิงได้5ประตูเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งรายละเอียดนํากันเลยไปเริ่มกันที่จังหวะนี้เนาะเป็นทางด้านสุภจันทร์ตัดบานได้ลากเข้าไปเขตโทษก่อนที่เปิดเข้ามาเป็นทางด้านนี่นะเป็นทางด้านลาฟาเอลโรริเกสมองเข้าไปจอกันเลยทางด้านมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีขึ้นนำไปก่อน 1-0 แล้วก็เป็นประตูทมิดในหอบ1ปีของลาฟาเอลนะหลังจากที่กลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งกลับมาสู้จังหวะที่2ก็เป็นลาฟาเอลอีกครั้งหนึ่งหักลอกซ้ำเข้าไปสบายๆกันไปสวยให้กับทางด้านมาสเตอร์ขึ้นนำไป 2-0แล้วก็เป็นประตูที่2ของทางด้านลาฟาเอลนะจอกันได้จังหวะนี้มาสู่ประตูที่3ของมาสเตอร์นะก็ได้จากสุภจันทร์เลือนทลานะยิงในนาทีที่37นะยิงเข้าไปนำห่างเป็น 3-0 ก่อนจบครึ่งเวลาทมิดเป็นทางด้านมาสเตอร์ขึ้นนำอยู่ 3-0 เข้าสู่ครึ่งเวลาที่2เพียง1นาทีนาทีที่47นะเป็นจังนี้สุภจันทร์ไล่ต่อให้กับทางด้านลาฟาเอลยิงเข้าไปซึ่งก็เป็นการเฮดแฮตทริกของลาฟาเอลนะแล้วก็เป็นแฮตทริกที่3ของเป๊ปซี่ลาลีก1ซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นแฮตทริกที่2ก็ได้จากพัฒนาพรหมเทพนะส่วนว่าแฮตทริกทมิดก็เป็นของทางด้านพัฒนาอีกครั้งนึงนะในหอบคาไปมาจังหวะนี้เป็นทางด้านประตูที่5ของมาสเตอร์นะจากการสกัดเข้าประตูตัวเองของนักเตะจัมปาสักนำห่างเสียเหลือเกิน 4-0 นาทีที่49 50กันนั่นนะมาสู่จังหวะนี้อีกครั้งนึงก็เป็นทางด้านจ่ายสะดุ้งซ่องลาฟาเอลหักหลอกยิงเข้าไปเป็นประตูที่4ของลาวเนาะในนัดนี้ก็ถือว่าเป็นสถิติใหม่ในปีนี้ในลาลีก2023ยิงได้4ประตูนัดเดียวประตูประตูนี้เป็นประตูปิดท้ายแล้วก็เป็นประตูที่5ของลาฟาเอลยิงเข้าไปอย่างสวยงามกันเลยยิงไกลเนาะสวยกับทางด้านมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีเอาชนะทางด้านจำซักไป 7-0 นะพร้อมนั้นยังเห็นทางด้านลาฟาเอลก็ยิงไปแล้ว5ประตูจากการแข่งขันเพียง1นัดนะถ้าเบิ่งนาที2จะสามารถยิงได้หลายสําแหน่งเดี๋ยวเฮาไปปิดท้ายกันที่ประวัติย่อๆของทางด้านลาฟาเอลกันก่อนนะเพิ่นก็ปัจจุบันก็อายุ30ปีนะซึ่งเพิ่นก็เคยเล่นให้กับสโมสรในประเทศบราซิลมาหลายสโมสรโดยเฉพาะแม้ในปี1900
ดยเฉพาะในปี2017หาปี2018แกดินให้กับสโมสรเบสกีต้าสโมสรในประเทศบราซิลนะซึ่งเพิ่นก็ได้รับโอกาสลงสนามไปถึง23นัดกันยิงไปถึง11ประตูก่อนที่จะย้ายไปลิ่นให้กับสโมสรในลีกสูงสุดของสปป.ลาวในปี2019กับสโมสร FC จันทบุรีหรือว่าลาโตต้า FC ในตอนนั้นก่อนเดียวจะพาทีมข้อแซมลาวลีกในไทยฤดูกาลเนาะรายการยังพาทีมลงแข่งขันรายการสิงคันสตลอีกด้วยนะก่อนที่ว่าจะย้ายไปเล่นในกับสโมสรวัดบอดซิตี้สโมสรในไทยเนาะลงสนามไป14นัดก็ยิงไป12ประตูก่อนที่ว่าปี2021 FC จันทบุรีก็จะดึงตัวกลับมาหับใส่ทีมอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าน่าเสียดายในปี2021ในลาวลีกหนึ่งก็ถึงยกเลิกนั่นว่าถูกผลกระทบจากโควิด19นะอย่างไรก็ตามในปี2022ทางด้าน FC จันทบุรีก็ได้ถอนตัวไปก่อนที่ว่ามาสเตอร์7 FC ก็จะดึงทางด้านลาฟาเอลมาสวยทีมก็พาทีมสร้างผลงานอย่างโดดเด่นขึ้นนำตารางรวมทั้งยังยิงไป6ประตูขึ้นนำดาวยิงสุดๆเนาะทางด้านลาฟาเอลนะก็น่าเสียดายในรอบขากลับทางด้านลาฟาเอลก็ได้อำลาสโมสรมาสเตอร์7 FC ไปดินในสโมสรในไทยลีกอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ว่าทางด้านมาสเตอร์7 FC ก็ขาดกองหน้าตัวสำคัญไปเกตได้อันดับ2ในปีนั้นในลาวลีก2022อย่างไรก็ตามในปี2023ลาวลีกปีนี้นะทางลาฟาเอลก็มาสวยทีมในรอบขากลับก็ต้องเบิ่งกันอีกยาวๆเนาะในอีก6นัดที่เหลือจะสามารถแซงทางด้านสร้างน้อยได้หรือบ่ก็ถ้าติดตามเดี๋ยวพวกเราจะมีการอัปเดตให้ตื่นกันแล้วกัน